ขนมเรไรมีอีกชื่อครับเรียกว่าขนมรางไรเป็นขนมที่ถูกกล่าวถึงในกาบเหชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่2ครับขนมตัวนี้นะครับมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์สวยสะดุดตามีกลิ่นหอมจากน้ำลอยดอกมะลิเวลาที่เขารับประทานจะรับประทานกับกะทิข้นๆมะพร้าวทึนทึกขูดแล้วก็งาขาวคั่วผสมกับน้ำตาลครับแบ่งแป้งออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกทิ้งไว้ให้เป็นสีขาวนะครับส่วนที่2ผสมน้ำดอกอัญชันครับส่วนที่3ผสมน้ำใบเตยครับวันนี้ผมใช้สีจากธรรมชาตินะครับเราเลยแบ่งแป้งออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกทิ้งไว้ให้เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่น้ำใบเตยส่วนที่3ใส่น้ำดอกอัญชันเราจึงต้องนำแป้งไปกวนถึง3ครั้งแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะประหยัดเวลานะครับเรากวนพร้อมกันเลยก็ได้หลังจากนั้นค่อยมาแบ่งแป้งออกแล้วใช้สีผสมอาหารแทนครับใส่น้ำสะอาดลงในแป้งข้าวเจ้านะครับคนให้แป้งละลายดีครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้เวลาที่ใช้ในการนึ่งนะครับ5นาทีนึ่งด้วยไฟกลางนะครับและอย่านึ่งนานเกินไปเพราะว่าจะทำให้แป้งแฉะครับมะพร้าวทึนทึกขูดที่รับประทานคู่กับขนมเรไรนะครับทางที่ดีแล้วหลังจากขูดเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียง่ายเราควรจะนำไปนึ่งสัก5นาทีครับขนมเรไรนะครับเวลาที่เรารับประทานนะครับจะเป็นการผสมผสานส่วนประกอบของตัวแป้งมะพร้าวทึนทึกกะทิแล้วก็น้ำตาลงาคั่วที่เราเอาไว้ใช้โรยหน้านะครับตัวขนมที่ดีเนี่ยเส้นจะต้องเล็กเรียวเหนียวนุ่มไม่แฉะที่สำคัญต้องหอมกลิ่นน้ำลอยดอกมะลิด้วยครับ